สวัสดีครับผมเพชรเองวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมทันสตาร์ทูเกเตอร์กันอีกแล้วกับประวัติตัวละครวูฟแก๊งตะลุงกล้ามใหญ่แต่ใจมดก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาผมขอเปลี่ยนวิธีการนำเสนอนิดหน่อยนะครับเพราะผมคิดว่าแฟนๆทันสตาร์ทน่าจะดูคลิปของวูฟแก๊งกันหมดแล้วล่ะดังนั้นผมก็จะเล่าแบบสรุปเนื้อหาแล้วก็พูดคุยกันไปเลยเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยเริ่มมาที่ช่วงแรกจะเป็นเหล่านักแสดงในคณะละครสัตว์ที่วูฟแก๊งทำงานอยู่ต่อมาก็จะเป็นโชว์ยกช้างของวูฟแก๊งในฐานะโชว์หลัก The Strongest Man แต่แล้วในระหว่างโชว์วูฟแก๊งก็ตกใจหนูทำให้โชว์ยกช้างนั้นโป๊ะแตกเหล่าคนดูไม่พอใจขว้างปาสิ่งของทำให้คณะละครสัตว์นี้จึงต้องย้ายไปเล่นที่อื่นในระหว่างการเดินทางขบวนรถคณะละครสัตว์ทางอยู่ที่รางรถไฟและจังหวัดนั้นด้วยความซวยรถไฟก็มาพอดีบูมชิบหายวายวอดกันหมดเหตุการณ์นั้นมีผู้เคาะร้ายหน้าตาคุ้นๆวูฟแก๊งเลยไปช่วยยกรถไฟมึงยกรถไฟเนี่ยนะแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าวูฟแก๊งเขาสามารถยกรถไฟทั้งคันได้ซึ่งเขาก็สามารถยกรถไฟได้ด้วยความช่วยเหลือจากพลังเงาตรงนี้จะมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับว่าตัวแม็กเวลนั้นไม่ใช่เป็นคนใช้พลังเงาเพราะว่าตัวเขาน็อกไปแล้วพลังเงามันมาช่วยเขาเองไม่นานพลังเงาก็จากตัววูฟแก๊งกลับคืนสู่หนังสือคอดิกอัมบลาของพ่อหนุ่มหน้าจืดวิลเลียมคาร์เตอร์และด้วยความที่ตัวเขาไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้มากนักตัวของวิลเลียมคาร์เตอร์จึงได้รีบหนีไปปล่อยให้วูฟแก๊งสงสัยกับพลังนั้นต่อไปซึ่งในตอนท้ายเราจะเห็นวิลเลียมคาร์เตอร์AKA แม็กเวลนั่นแหละมีหนังสือคอดิกอัมบราอยู่แสดงว่าเขาได้รับหนังสือนี้ก่อนหน้านั้นแล้วโดยที่หลังจากเหตุการณ์นี้นะครับแม็กเวลก็ได้เริ่มศึกษาหนังสือคอดิกอัมบราอย่างจริงจังผมว่าทำลายภาพนี้ก็คือหลังจากเหตุการณ์อุบัติเหตุทางรถไฟนั่นแหละทีนี้เรามาย้อนดูภาพนี้นิดหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างโปสเตอร์คณะละครสัตว์ก็ที่วูฟแก๊งอยู่นะหนังสือพิมพ์เล่าเหตุการณ์อุบัติเหตุทางรถไฟมีผู้สูญหาย1คนส่วนหนึ่งของหนังสือคอร์ดิกอัมบราตั๋วไปซานฟรานซิสโกตั๋วเที่ยวที่เกิดอุบัติเหตุจดหมายถึงพี่ชายแจ็คคาร์เตอร์ที่ไม่ได้ถูกส่งเนื้อหาก็จะล้อกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือวูฟแก๊งยกรถไฟเกี่ยวกับพลังเงาซึ่งตอนนั้นตัวแม็กเวลก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรต่อมาเรามาดูประวัติของวูฟแก๊งที่เป็นตัวหนังสือกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะแปลแบบสรุปเลยละกันวูฟแก๊งไล่ตามความฝันของตัวเองมาตลอดคือการเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดเขาไปทั่วยุโรปจนไปถึงอเมริกาและข่าวของชายคนนี้ก็ได้ไปเข้าหูมิสเตอร์แอมเบอร์เนตตี้หัวหน้าคณะละครสัตว์เปิดใหม่และวูฟแก๊งก็ทำงานอยู่ที่นั่นจนเขาลืมเป้าหมายของตัวเองไปวูฟแก๊งในตอนนี้นั้นต้องการเพียงให้โชว์ของเขาตื่นเต้นเขาจึงเริ่มใช้ทริคแทนและนั่นเองทำให้ตัวของเขาเริ่มเสียความมั่นใจในตัวเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็เกิดโชคชะตาที่ทำให้ตัววูฟแก๊งได้รับความแข็งแกร่งที่เขาต้องการมาแต่สิ่งนั้นดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรเข้าไปยุ่งกับมันโดยจากในเรื่องที่เราเพิ่งอ่านมานะครับหรือว่าในคลิปวิดีโอที่ผ่านมาเราจะเห็นวูฟแก๊งเนี่ยพยายามจะโชว์ความแข็งแกร่งของเขานะครับคือแบบพยายามจะโชว์ยกของหนักต่างๆซึ่งนอกจากนิสัยชอบโชว์แล้ววูฟแก๊งก็ยังมีนิสัยขี้โม้อีกด้วยและแน่นอนครับลุงวูฟแก๊งก็เป็นคนขี้กลัวด้วยกลัวเด็กน้อยแต่ถึงอย่างนั้นนะครับลุงวูฟแก๊งก็ยังเป็นคนดีเข้าไปช่วยเหลือแม็กเวลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของวูฟแก๊งท่ายืนเฉยๆของวูฟแก๊งคือท่าเบ่งกล้ามโดยท่าเบ่งกล้ามนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามร่างต่างๆตามระดับความฟิตของกล้ามของเขาเองคำพูดของตัวละครเมื่อกดสำรวจดัมเบลและยิมของวูฟแก๊งวิกฟริดเขามีพละกำลังต่อไปเราต้องฝึกความกล้าหาญวิลสันฉันจะลองยกอันนี้นะโอ้ไม่แบกวิลสันฉันคิดว่าฉันจะสร้างกล้ามเนื้อได้จากการแค่มองมันเวิร์ดทำได้เราเมื่อมนั้นแข็งแรงวินโนนาเรามีเครื่องมือเราจะยกของหนักๆไปทำไมป้าวิกเกิลบอททอมอย่าหักโหมเกินไปล่ะที่รักเวบเบอร์เราขอลองนะครับคุณวูฟแก๊งเรามีหลายแขนช่วยยกแม็กเวลฉันคิดว่าบางคนประทับใจกับการแสดงที่ใช้แต่แรงนะการแสดงที่ใช้มนต์ดำสนุกกว่าอีกด้านเกมเพลย์
ผมขอไม่ลงรายละเอียดลึกนะครับข้อดีร่างกล้ามแน่นอยู่ได้นานขึ้นถ้ากินอิ่มๆนี่ร่างกล้ามแน่นนี่อยู่ได้ทั้งวันเลยแล้วก็ตีคูณ2ตลอดเวลาตัดไม้ขุดหินเร็วขึ้นข้อเสียกว่าจะเข้าถึงร่างกล้ามแน่นได้นั้นใช้เวลานานกว่าและใช้ของเพิ่มขึ้นด้วยทำให้ถ้าเวฟหมาป่ามาตอนล่างผอมนี่สวยอัพกล้ามไม่ทันก่อนรีเวิร์กนี่ขอแค่กินอาหารก็พอเมื่อออกสำรวจก็ต้องใช้ดัมเบลเพิ่มกล้ามซึ่งมันเพิ่มโคตรช้าเลยแล้วก็เปลืองหินอีกด้วยโดยรวมแล้วก็ไม่ถือว่าบัฟหรือเนิร์ฟอะไรนะครับเขาปรับแบบสมดุลยังไงความโกงในการตีคูณ2ก็ยังอยู่ก็จบแล้วนะครับสำหรับประวัติตัวละครวูฟแก๊งซึ่งเราก็จะได้เข้าใจไทม์ไลน์ของแม็กเวลเพิ่มขึ้นได้รู้จักลุงวูฟแก๊งเพิ่มขึ้นมาหน่อยจริงๆก็ไม่หน่อยแหละเยอะเลยแล้วก็หลังๆมานี่ผมรู้สึกว่าทางเคลย์เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเขาจะทำแอนิเมชันบ่อยขึ้นนะครับล่าสุดก็ทำแอนิเมชันเล่นๆของเกม Oxygen Not Included คือเหมือนไม่ใช่แอนิเมชันโปรโมทเลยเป็นแอนิเมชันที่แบบอยากทำขึ้นมาจริงๆอ่ะอยากทำขึ้นมาเล่นๆเนื้อหาโคตรกาวไม่มีอะไรเลย10เซนสินะถ้าการเงินไม่มีปัญหาไอเดียก็พุ่งกระฉูดทุนนิยมแล้วก็ผมหวังว่าทางเคลย์ได้ทำซีรีส์แอนิเมชันแบบจริงๆจังๆละทีเรื่องภาพก็มีสไตล์เป็นของตัวเองอยู่แล้วแต่ในเรื่องของดาร์กชิบหายเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกท่าน